ันนี้ก็วิธีพอเห็ดฟางอันนี้ก็ตอนที่3แล้วอันนี้ตอนที่2คนสนใจหลายครับอันนี้ขี้มันกากมันสำปะหลังอันนี้ไม้บ่หน่อยนี่มันเป็นอันนี้ถ้ามันยังไม้สิอันนี้เนาะครับมันอันโดนแล้วมันสิกินแห้งแน่นอนนี่เห็นบ่กินเป็นดอกมันแล้วกินงอกเอาออกรอบลงไปตัวนึงใส่ย่างคุ้มไว้ก็เข้าไปติดตัวถ้าเวลาเพียงมันกินขึ้นเพียงไม่ไหวถ้าเกิดเก็บไปเรื่อยลายมือแต่ว่ายังซุ่มยังมีหินใหม่อันนี้มันเก่าต้องเทียบหัวมันกับอยากเปื่อยเนาะกับมันโดนนะอันนี้ก็ยังใหม่อยู่ตักใส่ตะขุละก่อนแปลงยาวอย่างเงี้ย10 เมตรบ่เงาซุ่มกว่านะหอดเลยนะนี่เหยียบเป็นก้อนอันนี้บุคลากรว่ามีมือนี่ไม่บอกว่าออกมาบ่นี่บ่ได้มาแต่ผู้ก็เห็นได้อยู่เหมือนกันฮะมันแต่ว่ามันยิ่งไกลแล้วหมกทุ่นที่บ่เห็นรถสวนเพื่อนก็บ่เห็นเด้ฮะเพื่อนละวันเมื่อยเด้แปลงหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่แปลงหนึ่ง2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ประมาณ30ก้อนสามสิบตัวมันได้เท่ากับหอนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันหอนในอากาศมันเข่าหน่อยสามร้อยจะหอนอันนี้กอดละคุเลยอันนี้ห่างมากกว่าห่างกว่าเก่าบ่นี่มันอากาศคือทั้งอากาศพยายามนำเฮ็ดที
ในเฮนาเหยียบตะขี้มันเปล่าๆในบ่ได้ผสมน้ำผสมหยังเพราะว่าในขี้มันก็มีแล้วนะมีความสื่นมีหยังอยู่แล้วผสมเรียบร้อยแล้วต้องว่าไปขายหมดมันเบื่อแล้วครับไปซื้อขายสิไปซื้อที่ไหนน้ำหอนสิกับซากุงสูงขึ้นบ่รถอากาศสิท้ายเท่ยังไงลองไปที่ช่องแบบเนาะแบบนี้แบบสูงแบบห้องที่ว่าเป็นแบบกุงต่ำแบบนี้กุง2เมตรสิแล้วมันก็สิก่อนใหญ่แหละนะก้อนง่ายขึ้นแปลงง่ายขึ้นบ่นี่ครับเฮ็ดรอบนี้ประมาณจะแปลง2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16ประมาณ16แปลงแน่นอน2 4 6 8คือประมาณ16แปลงปลูกเบิดนี่บ่มื้อนี้มันปลูกครึ่งนึงนี่ครับผู้ใดเบิ่งวิธีปลูกแล้วก็เดี๋ยวสิพาเบิ่งวิธีตัดเสื้ออีก3คืนต่อจากนี้เนาะกดติดตามไว้เลยกดติดตามช่องไว้เลยเพราะยังพันได้ทายตอนตัดเสื้อให้เบิ่งอยู่คนปลูกมันคุ้มไปเลยเลยคุ้มไปซองมันคือว่าเกิดได้เครื่องก็มีแต่ใหญ่เดือนรับที่เอาไปให้อากาศที่จะเบิ้ลพยายามดีพอคนแถวห้องบอกเห็ดดีหลายเขาทำภาคเหนือก็เห็ดภาคเหนือก็จะแบบถามต้องก็จะเอาเครื่องเห็ดเดือนก็จะเขามีขี้มันเนาะคนกับอย่างนั้นคนละอันเนาะตัวดัดแปลงก็อย่าดัดแปลงไปเครื่องอยากก่อนนี่ด้วยเพราะว่าเครื่องมันบ่มีความก่อนครับเป็นเครื่องก็คือเครื่องห้อนนี้ใช้อากาศห้อนทั้งนอกเคยก็แช่เครื่องแล้วก็เฮ็ดก็มันเคยเฮ็ดอยู่บ่ตะกี้
เคยเห็นหมูบ่ได้เห็ดไก่พ่อฮะอือตัวเดียวมาจากบ้านเราอือปั่นเครื่องหันทางอ้างมันถัดจากกากมันก็เป็นภาคใต้ก็เจ้าพันเฮ็ดอันเอาทลายปามเฮ็ดคือทางบ้านนี่หน่อยมันสิฮ้อนอยู่ทลายปามทลายปามเฮ็ดแล้วก็มาแล้วเขาสีออกจากกากนี่มันเฮ็ดเป็นก้อนคือกันคือทางบ้านนี่ก็เกิดดีกันอันนี้ก็แปลงความยาวประมาณอันนี้ความยาวแปลงเอกแต่ความกว้างเนาะความกว้างกับเมตรหนึ่งหมดเมตรหนึ่งของแปลงนั่นตัวความยาวกับแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สิเฮ็ดผมบอกว่าแล้วแต่อากาศแต่ละพื้นที่พร้อมแล้วแต่ช่วงแล้วแต่อากาศตัวก็จะเฮ็ดใส่อันลุงเลื่อนกันบอกเลยไม่ได้ถามเลยเออครับอีกประมาณแปลงหนึ่งเนาะแปลงหนึ่งขันความยาวซ้ำนี่สิใส่เสื้อประมาณลายเขาใดสินะประมาณลังหนึ่งตัวต่อแปลงสิเนาะล่างหนึ่งต่อสองล่างหนึ่งต่อสองแปลงสินะนี่ก็เสื้อเฮ็ดก็ตกล่างละ100กว่าบาทเสื้อเฮ็ดเสื้อลายออกซ้ำเก่าเรียนหมอนี่แม่บ่ดิมันกระเบียนอยู่แต่ว่าเขาลังเคือค่ะก็ออกที่แรกหลายออกด้านหลังลุกกระมี่คืออันเป็นรอบใหม่มันนี่เก็บ3คืนมื้อนี่ขึ้นละ20โลอยู่ดิ3คืนจะเสื้อลายฮะแล้วเพราะว่ามันก็ใช้ซ้ำเดียวตัวที่ตัวมันก็จะออกเหง้าอยู่เยอะดิเก็บอีกสัก2คืนดิเดี๋ยวนี้ก็เกือบให้แน่กว่ากันรุ่นล่ะตะเก้าอันเดี๋ยวเชื่อละอันหาล่างมันบอกออกความมูจะเทียมันเพิ่มเสื้อเขามันยังออกซีคล้ายๆเดี๋ยวพ่อเพิ่มมันเสื้อจะไม่ได้แพงไปไหนมีส่วนอยู่เพราะว่าหลายเกินไปจุดนี้ยืนหลายเกินไปกับเปลืองเลยเพราะว่าจะไปอันว่านขอนเสื้อของนี่แม่แปลงเดียวตอนนั้นมันก็เกิดซ้ำกันเกิดซ้ำเก่าอันนี้ระยะห่างระหว่างก่อนขี่มันก็ประมาณ10เซนประมาณ60 90หือหมดเลยประมาณนั้นอันนี้ระยะห่างอันนี้มันได้2แปลง3แปลงเดี๋ยวก็เบิ่งอันนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวเสียเบิ่งถ้ำแล็บไปเรื่อยก่อนตอนเหยียบขี่มันนั่นอันนี้ก็บ่ได้มีขั้นตอนอะไรก็เอามาเหยียบไปเสื้อเดี๋ยวเบิ่งถ้ำแล้วไปหาประสิทธิ์หอดย่ามพุ่นล่ะหอดย่ามปูจังซี่มาเบิ่งให้เบิ่งอีกเทื่อนึงอันนี้ก็เหยียบแล้วแล้วมันประมาณ2 4 6 8 10 12 12แปลงเนาะอันนี้ครับขั้นตอนต่อไปสิเป็นวิธีปลูกอย่าเปิดว่านฟุ้นก่อนเลยจังสิบ
ว่านปุ๋ยแล้วก็สิพดน้ำสินี่พักเที่ยงก่อนมีกับใส่เวลาบ่โดนปะได้มาเบิ่งวิธีปลูกวิธีเพาะกับหลังจากขั้นตอนเหยียบขี้มันแล้วก็นี่ก็ต่อไปก็วานปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกให้ใส่ขี้งัวขี้ควายอันนี้ใส่แบบได้ก็ได้แบบแห้งแบบเปียกก็ได้แบบแห้งง่ายสิแบบเป็นก้อนก็ได้เป็นก้อนเกิดดีนะเกิดน้ำก้อนขี้ข้วยขั้นตอนที่2หลังจากหยับขี้มันอันนี้วานปุ๋ยคอกนี่ก็กาเอาให้มันพอกาปริมาณเอาแบบเป็นก้อนพันดีเนาะครับมีแต่ก้อนที่ก้อนที่คั่วเต็มหลองนี่เป็นขั้นตอนที่สองนะหลังจากเปียกแล้วยังไงพวก
่นเนาะของกินกับมาไล่กินเป็นเครื่องอย่างเครื่องแต่ละกินแต่ห้องถ้ามันรุดมันยังมันกับพวกผมเซนบอกเขาก็ได้อีกตัวนึงอีกมีว่านปุ๋ยตามด้วยปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียแม่นบ่ปุ๋ยกับปุ๋ยกับตายบ่เออปุ๋ยกับตายสีขาวเนาะอันนี้ว่านปุ๋ยเคมีอันนี้ก็กาเอาว่าสำไรพอดีประมาณเขาว่าหลายแล้วพอดีขั้นตอนนี้ยังพันได้หดน้ำยังพันได้ยังไงนี่เอามีหลายตอนเนาะอันนี้ตอน3แล้วใช่ตอนที่แรกนั่นไปฮอดตลาดไปกองเฮ็ดขายเขาบ่เห็นเขาก็ถ่ายลง YouTube อีกเด้อันนั้นโอ้อือคล้ายกับยายตอนนั้นกองเฮ็ดขายที่ยายนี่มาฮอดห้องหมู่มาว้ามาบ่คือนี่บ่นี่มาเฮ็ดหยังมางามมาก็อยากจะเอาถ่ายๆๆลง YouTube พอวะนั่นแหละหวยเฮ็ดซุมินมักออกอันมักออกมันซ้อหน้ากล้องจะมีกูมักออกหน้ากล้องเมื่อขายก็ยังออกรู้สึกดอกอันนี้ก็ตอน3เนาะผู้ใดเบิ่งตอน4ตอน5กดติดตามไว้เรื่อยๆแล้วเนาะก็เบิ่งไปเรื่อยเบิ่งตอนเดียวก็บ่ฮู้จักวิธีเฮ็ดแล้วเนาะสินี่ไปเรื่อยตอน3ตอน4ตอน5เฮ็ดแนวใดก็ถ่ายไปเรื่อยถ่ายเป็นตอนหนังเรื่องเฮ็ดเที่ยงเบิ่งให้หลายตอนใช่กันเนาะเพิ่นเฮ็ดคือกันบ่แต่ละเทือลงคนผสมมันนั่นผสมมันนี่ใส่หลายๆอ่ะคิดหลายคิดใส่อันนั้นใส่นี่หลายคิดหลายมันก็เปลืองงบประมาณซื่อๆใส่หลายอย่างกับเปลืองวัสดุเปลืองงบประมาณไปซื่อเฮ็ดพอประมาณอันนี้เสียบกงพร้อมเสียบกงไปน้ำพร้อมเสียบตอนไหนก็ได้หลังก่อนหดน้ำเสียบกงเลยก็ได้อันนี้ยังพันวานเสื้ออันนี้ก็สิหดน้ำบ่ได้ไปซื้อหนังสือมาคือมานําไทยของจังจังหาโอ๊ยเพิ่นรักเด้อผมจะกินโลกโซเชียลโซเชียลมาก
จะเก็บเห็ดป่าแต่ก่อนสิเก็บเออตื่นลงที่ก่อนเลยจังน้อยว่าไล่สดเก็บเห็ดบ่คันถึงผู้ก็มีคืนได้มีฮอดไล่สดในซุมื้อนี่เฮ็ดหยังก็สดไล่สดเก็บเห็ดก็มีเด้ก็บ่เอาตอนเพิ่นจะจ้านรถได้แล้วฉะนั้นนี้เราจะเที่ยวกันเห็ดไล่สดเก็บเห็ดเนาะจังน้อยก็เห็ดป่าจังน้อยโอ้ยโอ้ยห่มบากขึ้นไปยังหมู่เว้นกับลงมากับบานสบลบกับมีไก่จะเศร้าหลายจังหน่อยกับเก็บเพชรพอจังหน่อยฝนตกโอ้ยจังหน่อยหลายเดือนอยู่เด้อเมษาเนี่ยนะปลายเมษาไปไม่ช้าก็เกิดแล้วฝนตกไปไม่ช้าก็ได้บัตรบัตรบัตรอายุอีกเนี่ยจำได้อยู่ปีนั้นยังวายอยู่วัดยังวายงินวายเมียเฮ็ดวายเฮ็ดพอเกิดอยู่ยี่สิบสี่ยี่ห้าเกินปลายเดือนนี่แหละฝนตกเร็วก็ได้ช่วงนี้ผมท่านมีเห็ดปลากับเบิ่งเห็ดเพื่อมาซะก่อนไปเบิ่งเห็ดปลากับกดไปกดติดตามไว้ว่าแต่ได้กล้องปีนี้กลายพันได้กล้องหรือเปล่าจักรยานนี่ไหมขี่จักรยานสิพาขี่จักรยานพี่น่ะเก้าเก้านะได้พ้องบัดเก้าทั้งคอเอาเนาะเขากัดหิดจักรยานเนาะประหยัดพลังงานเนาะซื้อมือนี่ซื้อก็เจ้าหิดประหยัดพลังงานอีกวันนี้ขออันเหลือเรียบร้อยกันหดน้ำซะก่อนเหมือนจังวานเสือพลังคนบ่ติดตามหลายหน่อยพลังคนบ่ค่อยเบิ่งหลายปานใดแต่ว่าเฮ็ดเฟืองนี่ไผทายลงก็ได้หลายเลยเฮ็ดเฟืองนี่ผู้ใดทายก็ได้หลายได้ยอดวิวหลายแสดงว่าคนสนใจหลายอยู่กับเฮ็ดเฟืองในตะกร้าคนแฮงเบิ่งหลายครับส่วนมากก็อยากกับเฮ็ดแปลงสองแปลงสินะวันนี้ก็ฮอดขั้นตอนเสียบกงระยะห่างกับประมาณสองเป็นก้อนหรอวะเป็นก้อนเป็นก้อนเสียบสูงกับว่าสูงมันไหนกันห้อนกับเสียบสูงขึ้นมานี่หนาวกับเสียบตามลงบ่เว้นระยะทางอุดรเขาเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดซ่อนกันบ่มันกงเขาเจอมันเพียงประกบกันขางนึงอันพื้นนึงก็คือไม่หดเครื่องขางนี่พื้นเครื่องอยู่นะทําได้เป็นจองพื้นกบกันเก็บเลยโดดมันรู้คือกันได้อันนี้มันพื้นที่หลายได้หลายบ่มันหั่นแต่ว่าหั่นดอกบ่บ่พอหน่อยที่เฮามันเป็นลักษณะว่าอากาศมันคันเพิ่นร้อนนี่ล่ะคือสิเฮ็ดอันเฮ็ดได้คล้องแม่เพิ่นให้เพิ่นขอเพิ่นกระดกแห้งดิสิจะคล้องเพิ่นให้เรียกว่าเนี่ยมันหนาเนาะดอกดำๆมุ้มๆไหมใหญ่ใหญ่เสียบมันหวานเนื้อหลายขึ้นหน่อยก็เจาะเสียบมันหนึ่งปุ้มหนึ่ง
บ่แซ่บบ่หวานเนี่ยเสือเดี๋ยวสิถ้าเพิ่งตัดเสืออีกยังมือเศร้าตื่นแต่เศร้าอีกตื่นแต่เศร้าอีกแล้วคือมือเก็บหน่อยมือประมาณมือขึ้นสามคืนกายสามคืนได้นี่มันสิเป็นดอกก่อนขึ้นมากับสามละพี่ก็ได้ยินกันที่ทำเนี่ยก็ได้ขึ้นมาสามละสามปูเตะๆก็ได้มันไม่ยากหรอกงามปูมันยากงามเบิ่งฝนงามเบิ่งมันงามดูแลมันหลังจากมันเกิดแล้วไปปลูกมันกับปลูกได้เวิร์ดละปลูกจังสิเวลาเอาดอกมันเอาบ่เป็นกับบ่ได้อือห่อนก็ได้มันอยู่กับการให้อากาศอยู่กับสภาพอากาศรอบนอกมันอย่ามันมีเก็บใหม่ซิมาเก็บวันจันทร์ก็เห็นมันมาข้ามเสียบกงเสียบกงแล้วก็วดน้ำมันวดน้ำเสียบกงแล้วก็พดน้ำแล้วก็ว่านเสื้อหรือจังพดน้ำอีกรอบนึงมันแล้วก็คุ้มเลยถ้าเบิ่งตัดเสื้อการพดน้ำหลายเป็นไรเพราะว่าลังคนไปเหตุเพราะบ่ทันได้ตัดเสื้อแบบนี้ต้องให้เกิดดอกให้กระเจ้าอยู่นั่นแหละมันก็เกิดอยู่แต่เก่ากับบริษัทเนี่ยยายพับผมเนี่ยเกิดที่เก่าได้ล่ะแต่ว่าหายไม่รู้คิดว่ามันถือบทอุปกรณ์ทั้งสามเกิดหลายปูเสืออันนั้นมันเก่าที่เสือคือจังเห็ดปลาแล้วเนาะเห็ดปลากับฝนตกมารอบแรกกับเสือเดินเต็มผู้ฝนตกมาอีกวันนี้มันจังขึ้นเมื่อวานมันหยุบเลยดอกมากบัดนี้ก็เป็นนั่นดอกหน่อยมันดอกพะพร้าอีกกูได้ยังไงบัดนี้เห็ดปลาอย่างคือกันมันก็สิเดินเสื้อมันก็เป็นล่าเสื้อล่าเนาะเห็ดก็เป็นล่ามันเป็นล่าล่าเห็ดในตระกูลล่าเห็ดเดินเสื้อใหญ่มันก็แตกตอนนี้ออกวันนี้ก็มีน้ำมาแต่เสื้อมันจนสิเกิดเป็นดอกจากวานอย่างวานวานปุ๋ยเออเสียบกงแล้วก็พดน้ำเลยขั้นตอนต่อไปนี่แหละใส่น้ำใส่น้ำสะอาดสะอาดจากหนองน้ำจากน้องซะมันห่อนนะแล้วคนใหญ่มันน้อยใหญ่มันก็ไปถือมันก็ออกรูดออกมาหลุดออกจากสายยางนี่ดำดำนี่ดิตื้อตื้อเยอะมันไปถือคนคนใหญ่มันมาแต่กันมาหลุดออกหดจนเปียกจ้าเบิ่งอะไรหดจนหดจนปุ๋ยละลายจ้าว่าหดให้ปุ๋ยละลาย
มีเพื่อนนี บุยละไล่ไปทำนาถ้าว่ารุ่นรุ่นมันบันบานบัวนี่มันหลายหูเราอ่ะมักหูชอบมันที่นี่เขาจะพดน้ำรอบแล้วหดเรื่อยๆเป็นหดเป็นเลี้ยวอะไรก็ว่าเชื่อหดน้ำพุดเปล่าน้ำเปล่าเพราะมีน้ำเอื้องผสมเอาใส่ตะน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วก็วานเสือเลยก็วานเสือแล้วก็คุ้มไว้วานเสือแล้วก็โฮสอีกรอบนึงให้ทั้งคุ้มว่าวานกาพอประมาณคิดว่าพอล่างนึงสองแปลงสองสามแปลงเลย
นชอบมากเลยครับกดน้ำอีกหลอดนึงจังคุ้มเลยมันวานเลยครับประมาณลังนึงประมาณแปลงกลัว2แปลงกลัวไปหดน้ำซ้ำอีกรอบนึงซ้ำเก่ามันซุ่มๆซ้ำเก่าแล้วจังคุ้มพยางคุ้มพยางครับสองแปลงกลัวนอนแล้วน้ำจอดนึงซุ่มๆเลยก็ดีไม่ได้ใส่ยังลงไปหลังนอกจากนี่ละบดนอกจากเสื้อเฮ็ดก็บ่มีหยังใส่ลงไปเพิ่มน้ำก็ใส่น้ำธรรมดาบ่ใส่หลายใครอยากใส่หลายก็แล้วแต่วัสดุปิดพยางนะปิดกับปิดทั้งสองข้างนะกับปิดเอาดินทมทั้งสองข้างเลยมันกระทมดินทมทั้งสองข้างให้มีซิดบ่ให้ล้มเขาได้ก็อย่างเดียวพูดว่าปิดไว้เพื่อนหนึ่งสิได้มันสิพอดีแปลงพอดีอ
ิดให้แน่นว่าให้ล้มพอได้จะเฝ้าให้อากาศช่วงให้มันอบอ้าวข้างในก่อนล้างขึ้นพ่ออยู่พ่อสายยางคนพ่อแล้วก็หกแปลงซ้ำกันปิดแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายกับอันเอาเฟืองมาปิดเลยมันหลังจากปิดพายางแล้วครับก้นดินทมมันทมในจังปิดในฟางเศร้าหนาวอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายพกเฟื่องนะครับนี่แหละอันนี้ขั้นตอนท้ายสุดในการเคาะพกไปเลยเดี๋ยวกดติดตามไว้อีก3มือแล้วเบิ่งพาเบิ่งตัดเสื้อก็ติดตามไว้ด้วยนี่ก็คำมันที่4มุ้งแรงหามุ้งแรงกับปังนี่บรรยากาศข้างหน้าภูเขาวอมอันนี้นี่แหละสำหรับให้เบิ่งจบแบบนี่แหละประมาณ20-30นาทีเพิ่นได้นี่ให้เบิ่งจบก็สิได้ฮู้ว่าเพาะเป็นจังได๋การเพาะนี่แหละเดี๋ยวมาเบิ่งอันย่ำกดหนักตัดเสื้อล่ะ